สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะอัลติเมทไคบะเซตนั่นเองนะครับบ็อกซ์นี้ก็คือไม่ใช่บ็อกซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของไคบะนะครับเป็นลิมิเต็ดที่ผลิตออกมาแล้วก็ต้องสั่งครั้งเดียวนะครับหมายถึงว่ามันจะมีช่วงที่ให้สั่งนะเป็นลิมิเต็ดก็ข้างในก็จะมีการบูอายสามใบแล้วก็เด็กของไคบะแล้วก็กระเป๋าครับว่าเรามาแกะกันเลยนะครับโอเคครับแล้วก็วัสดุก็เป็นดูแล้วเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าขัดเงามาได้เงามากนะส่วนตรงนี้เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงกันนะครับแต่ว่าหูเนี่ยนานๆนะอาจจะหลุดได้นะครับถ้าใส่ของหนักก็จะเปิดกันนะครับเปิดกันอย่างนี้ว้าวยอดมันหนักอันนี้เองนะครับบวย3ใบแล้วก็จะมีโลโก้25ปีนะครับโอ้โหอันนี้คือแบบอันนี้แหละที่เราซื้ออันนี้มานะออฟเฟอร์นี้นะครับขอไว้ข้างก่อนนะครับก็จะมีคู่มือนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะบุมานะครับเป็นโฟมอันนี้เป็นโฟมแข็งๆนะตอนนี้มีที่ดึงหรือเปล่าอันนี้คือขาตั้งของตัวบูอายนะครับเสร็จแล้วเปิดด้านล่างมาก็จะเป็นเด็กของไคบะนะครับอันนี้เป็นเด็กของไคบะเซโตะอันนี้ครับแล้วก็ที่กั้นนะครับแล้วก็ที่กั้นเหมือนกันครับเอาไว้ทำเป็นช่องๆนะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรเหลือโอเคก็ประมาณนี้เนาะส่วนด้านบนก็จะบุมานะครับมีลายกระเป๋าไคบะอยู่ซึ่งถือว่าสุดยอดมากมากต้องบอกเลยครับว่าสุดจริงครับชุดนี้แบบอันนี้คือไว้แบบเอาเพย์แมนมากลางแล้วก็แบบแปะไว้ได้เลยนะเอาละเราจะมาแกะสตาร์ทเดย์ของไคบะในชุดนี้ก่อนนะครับก็ระวังมืออย่างยิ่งครับก็อัลติเมทดราก้อนนะครับดูอะไรรู้สึกจะเป็นอันตรายทุกไปนะครับบัวไอ้สรุปเราได้บัวไอ้มา4ใบนะครับจริงๆน่าจะทำเป็นแบบภาษาจีนญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะครับเหมือนในหนังไอ้เหมือนในการ์ตูนไม่ใช่หนังแล้วนะตัวเนี้ยที่มันโดนไวรัสอ่ะมันมีโอเปติด้วยวางลงไปโอ้โหเอกวายแซ่บอ้ามันใหญ่ปักสักกระวายล่ะเอกวายแซ่บอยู่
เป็นอันตรายทุกใบนะครับคุ้มอยู่นะครับชุดนี้ที่ญี่ปุ่นเปิดขีก็ประมาณ10,000 ต้นๆ นะครับ10,000 กว่าบาทแต่มาไทยก็ต้องมีค่านุนค่านีนะครับค่าขนส่งภาษีนะครับก็จะบวกเข้าไปนะครับลองถามตามร้านค้าดูครับน่าจะเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับว้าวอันตรายทุกใบครับเด็ดจริงเดี๋ยวลองแกะอันนี้มาดูใกล้ๆกันนะครับโอ้ยไปดูดไปดูดดูยังไงก็สวยงามกับเป็นสีเข็มคือแบบพวกมันจะเหมือนกับตัวที่มันราคาสูงนะตัวสีเข็มแต่ว่ามันจะต่างกันที่ตรงเนี่ยตรงนั้นมันจะไม่มีเทปนะเพราะมันจะรุนแรงนะครับนี่เขาตีปิ้นมาก็เลยต้องใส่มานะจะได้แยกออกว้าวสุดยอดอ่ะคือบูอายที่ผมมีนะครับมันเป็นสตาร์เตอร์เด็กที่แบบเคลอะมากดูสีดูสภาพอันนี้คือเก็บตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าแบบเมื่อก่อนก็เอาไปเล่นนะเขี่ยกับพื้นสภาพมันก็ตามไปตาครับอันนี้คือแบบเราเก็บมาตั้งแต่เด็กกันนะถ้าตอนเด็กรู้ว่ามันจะแบบราคาขึ้นนิดหน่อยก็คงอันนี้คือสตาร์เตอร์บ็อกซ์ไม่ใช่อะไรเลยตัวสตาร์เตอร์บ็อกซ์แรกครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับกระเป๋าครับบอกเลยว่าโคตรหนักครับโคตรขนาดเอานี้ออกแล้วยังหนักโหขาตั้งแม่งยังเป็นสีทองๆเลยคือแบบโคตรเอาใจใส่การ์ดมาส่วนตอนที่เราจะขันเข้าไปข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นการ์ดด้วยนะดูสิหลังของการ์ดเราจะขันตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บนะครับผมไม่มีไข่ควงงั้นเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูนะเป็นไงโอเคคลิปนี้ก็ลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปประกอบก่อนนะประกอบแล้วมันจะตั้งฐานนะขอบคุณด้วยที่ติดตามนะครับบ๊ายบายครับ